สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ประจำปี2563ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมว่าดวงชะตาหรือทิศทางชีวิตนะคะในช่วงปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะคนที่เกิดปีมะแมนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะฉะนั้นนิสัยใจคอก็มีความหนักแน่นนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลนะแต่บางครั้งก็อาจจะมีความดื้อรั้นหรือมีทิฏฐิที่ค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของการทำงานสามารถทำเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางงานที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะค่อนข้างดีหรืองานบริหารจัดการนะคะก็ค่อนข้างลงตัวนะสีที่เสริมดวงนะคะก็อาจจะเป็นสีที่เน้นในเรื่องของสีเหลืองสีครีมนะคะสีขาวสีเทานะคะสีที่เน้นความแวววาวนะคะก็เข้ามาเสริมดวงหรือเสริมโชคนะคะสีที่ไม่ควรใช้คือสีเขียวนะคะเพราะอาจจะทำให้มีเรื่องของอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคที่ดินนะคะถือว่าจะเข้ามาเสริมดวงที่สุดนะคะในช่วงเดือนมกราคม2563นะคะยังถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการลงทุนนะคะยังมีโอกาสที่ดีเข้ามาส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบนะคะการลงทุนนะมีความเสี่ยงสูงรวมถึงในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจหรือผู้ลงทุนนะคะเรื่องของผลประโยชน์นะคะจะต้องระมัดระวังให้มากๆหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนให้ดียังมองว่าโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนดีๆจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแต่ปัญหาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนหรือการเงินนะคะมันก็ยังเข้ามาทำให้คนที่เกิดปีมะแมจะต้องรอบคอบให้มากที่สุดคือการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนหรือการเงินก็อาจจะเข้ามาหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปและก็สร้างแรงกดดันให้กับคนที่เกิดปีมะแมนะคะตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนให้รอบคอบต้องระมัดระวังปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะต้องรอบคอบให้ดีนะคะช่วงเดือนนะคะกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานได้รับการตอบรับที่ดีนะคะหรือได้รับการสนับสนุนส่งผลให้มีเรื่องของการเงินดีๆความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมากๆช่วงเดือนมีนาคมนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือการเดินทางทั้งใกล้และไกลจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะในทุกๆด้านสำหรับคนที่เกิดปีมะแมไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักค่อนข้างดีหรือมีความสดใสในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนเมษายนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะคะแต่ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายออกไปนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกฎหมายมาก่อนหรือการฟ้องร้องก็น่าที่จะมีข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาที่ลดลงนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างนะคะยังถือว่ายังเป็นเดือนที่อย่าประมาทแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะในทุกๆด้านเช่นเดียวกันปัญหาหรือความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหรือมีคนเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดปีมะแมนะคะได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะหรือการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีความก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือธุรกิจการงานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะปัญหาที่มีเกิดขึ้นก็จะมีการพูดคุยกันทำให้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุไล่เลี่ยกันหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินมาให้นะคะความรักดีๆนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะบริวารอาจจะนำความสุขหรือนำข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากนะคะ
เพราะยังเป็นเดือนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคือธุรกิจที่ทำนะคะก็ยังไม่ส่งผลหรือยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะการย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะหรืออาจจะว่างงานอยู่ก็ได้นะคะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ยังเกิดขึ้นการเงินหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ยังมีนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักก็ไม่ชัดเจนมีความหึงหวงกันนะคะหรือมีความระแวงสงสัยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้ความรักก็ไม่ค่อยลงตัวนะคะฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือความใจร้อนนะคะต้องควบคุมให้มากทิฐิหรือความดื้อรั้นที่มีมากจนเกินไปหรืออีโก้นะคะที่สูงนะคะอาจจะสร้างศัตรูและทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ที่ทำงานนะคะหรือเพื่อนร่วมงานมีความขัดแย้งกันมีความไม่ลงตัวกันหรือมีคู่แข่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นเป็นช่วงเดือนที่ต้องประนีประนอมให้มากควบคุมเรื่องของอารมณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่างวิศวะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะคะประนีประนอมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจะได้ไม่สูญเสียโอกาสที่ดีไปนะคะยังเป็นเดือนที่จะมีปัญหายังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆสำหรับคนที่เกิดปีมะแมในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะหรือการจัดบุคลากรเกิดขึ้นนะคะผู้หญิงนะคะและผู้ใหญ่ผู้ชายอาจจะเข้ามานะคะสร้างแรงกดดันให้กับคนที่เกิดปีมะแมในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะคะทำให้คนที่เกิดปีมะแมต้องอดทนนะคะแล้วก็พยายามต่อไปเกี่ยวเรื่องของการทำงานปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะทำให้ปัญหามันจบลงแล้วยังสร้างโอกาสที่ดีให้กับคนที่เกิดปีมะแมอยู่แต่ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยมากๆในเรื่องของการทำงานหรือได้รับความกดดันมีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะหรือได้รับเงินไม่ตรงตามกำหนดนะคะหรือในเรื่องของความรักก็ไม่สดใสนะคะหรือยังไม่ลงตัวนะคะแล้วยังมีเรื่องของทิฐินะคะหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินที่ดีมากขึ้นรวมถึงเรื่องของความรักนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเข้ามานะคะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้กับคนที่เกิดปีมะแมการทำงานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากขึ้นการเงินนะคะผู้หญิงก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือส่วนเรื่องของความรักดีๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นมองว่าปัญหาซึ่งอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่คลายออกไปและยังส่งผลที่ดีในเรื่องของการงานการเงินความรักให้กับคนที่เกิดปีมะแมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายนะคะหรือธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่มันเป็นเดือนที่มีเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเข้ามาหรือว่าอาจจะมีการมองเห็นลู่ทางหรือว่ามองเห็นตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคือธุรกิจการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจที่มีเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นมองว่านะคะในช่วงเดือนนี้การทำงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่มีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะหรือมีโอกาสเข้ามานะคะอาจจะมีความว้าวุ่นใจในช่วงแรกนะคะแต่ทุกอย่างจะมีความลงตัวส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการเงินดีๆกลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักจะเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะเพราะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายฉะนั้นมองว่าต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ยังมีนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความรักค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเก่าๆหรืออดีตเก่าๆนะคะตามเข้ามาทำให้คนที่เกิดปีมะแมมีเรื่องของความทุกข์หรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะทำให้ไม่มีเรื่องของการทำงานที่เคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างนิ่งนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่การทำงานก็ยังไม่ตอบรับนะหรือตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าความทุกข์ใจนี่แหละนะคะทำให้เรื่องของการทำงานไม่เคลื่อนไหวนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายก็มีนะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปมากนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวเรื่องของการเงินหรือเรื่องรายได้ของคนที่เกิดปีมะแมนะคะความรักก็ไม่ลงตัวหรือไม่สดชื่นนั่นเองเพราะไพ่5ถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์รักอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะหรืออยู่คนละที่อยู่กันคนละเวลานะคะไพ่ฤาษีเข้ามาประกบก็ไม่ใช่ไพ่ที่บ่งบอกว่าความรักจะสดใสเป็นคนที่ความรักไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของความวุ่นวายเท่าไหร่นะคะหรือมองว่าช่วงเดือนนี้นะผู้ใหญ่นะคะอาจจะไม่ค่อยที่จะสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์รักหรือความรักก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวนั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดปีมะแมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังมีนะเพราะว่าเรื่องของอารมณ์ไม่ค่อยสดใสหรือยังไม่ค่อยที่จะมีความมุ่งมั่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเท่าไหร่การเงินก็ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้นะคะหรือคนที่รับปากเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่ทำตามคำพูดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือยังมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาทำให้เป็นเดือนที่มีความทุกข์หรือความกังวลใจหรืออาจจะต้องสูญเสียนะคะบางสิ่งไปนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีช่วงเดือนธันวาคมนะคะในเรื่องของการทำงานอาจจะมองเห็นลู่ทางใหม่ๆนะคะหรือผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาทำให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะทำให้มีรายได้นะคะบางส่วนนะคะเกิดขึ้นนะคะมองว่านะคะในเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการได้คู่คิดอ่ะได้หุ้นส่วนที่ดีหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือธุรกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะก็ค่อนข้างมองเห็นลู่ทางอ่ะนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสทำในเรื่องของรายได้เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดก็จะพบรักนะคะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้มากตรวจสอบให้ดีว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือเปล่านะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหาความรักหรือมือที่3นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีฉะนั้นมองว่าคนที่เกิดปีมะแมนะคะในช่วงปี2563นะคะก็ยังเป็นปีที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะเดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือช่วงเดือนมกราคมเพราะถึงแม้ว่าจะไปโคจรสู่ไพ่ราชาเหรียญซึ่งโดดเด่นเกี่ยวเรื่องการเงินการงานแต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่แห่งความตายนะคะเข้ามาประกบติดฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์ต้องระมัดระวังให้มากในช่วงเดือนนะคะมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการงานก็ไม่ลงตัวนะคะค่าใช้จ่ายก็มากความรักนะคะก็ไม่ชัดเจนฉะนั้นต้องรอบคอบช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะและอาจจะมีปัญหากับบุคคลรอบข้างนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้สูญเสียในเรื่องของโอกาสไปโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวกับคนในเครื่องแบบหรือพวกช่างหรือวิศวะนะคะอันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆช่วงเดือนสิงหาคมนะคะไปโคจรสู่อิทธิพลไพ่ดาบถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ผู้ใหญ่นะคะแต่ก็มาสร้างแรงกดดันหรือความเครียดนะให้กับคนที่เกิดปีมะแมนะคะฉะนั้นก็ยังเหนื่อยมากมากในช่วงเดือนนี้แต่ขอให้อดทนยังมีความสำเร็จรออยู่นะคะในช่วงเดือนนะคะพฤศจิกายนนะคะไปโคจรสู่ไพ่5ถ้วยและไพ่ฤาษีนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจนะคะมีความกังวลใจเกิดขึ้นฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาความรักนะคะก็จะเข้ามาหรือการสูญเสียบุคคลสำคัญไปนะคะหรือสูญเสียในเรื่องของความมั่นใจไปนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพตลอดปี2563ของคนที่เกิดปีมะแมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูการทำงานนะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะปรากฏไพ่ราชาถ้วยนะคะผู้ใหญ่ยังเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจนะคะในช่วงปีหน้ามีโอกาสนะคะที่จะรับการสนับสนุนหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะคะหรือว่าคนที่เป็นลักษณะคนจีนสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเงี้ยนะคะไต้หวันอย่างเงี้ยนะคะออกทางเอเชียหน่อยอาจจะเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะ
คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าผู้ใหญ่จะใจดีแหละหรือผู้ใหญ่เข้ามานะคะชี้แนะหรือให้โอกาสเกี่ยวเรื่องของการทำงานหรือผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะในช่วงปีหน้าส่วนในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่พระสังฆราชนะคะจะมีโชคการเงินเกิดขึ้นนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญกับผู้ใหญ่นะคะจะทำให้มีโชคนะคะหรือเสริมดวงในเรื่องของการเงินที่มีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักปรากฏไพ่สี่ดาบเห็นไหมคนโสดนะความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนนะคะคือคบมานานแต่ลักษณะความสัมพันธ์ก็เหมือนกับจะจืดจางลงไปนะหรือมีปัญหาบางอย่างทำให้ต้องเว้นช่องว่างในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะความรักไม่ชัดเจนหรือลักษณะความสัมพันธ์เป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่านะคะฉะนั้นก็ยังเหมือนกับเป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยที่จะมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรือคนรักของคนที่เกิดปีมะแมเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของความรักในช่วงปี63ต้องรอบคอบให้มากๆพัฒนาให้ดีๆนะคะอาจจะเป็นช่วงปีที่อาจจะพักนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ห่างๆกันออกไปฉะนั้นจะต้องหันหน้าพูดคุยกันให้เยอะๆส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะช่วงศีรษะขึ้นไปโรคเครียดนะคะอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของช่วงลำคอนะคะคือหลอดอาหารไทรอยด์อย่างนี้ต้องระมัดระวังนะคะทรวงอกนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะคืออาจจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างมากมีอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะมีเรื่องของการอักเสบตามข้อต่างๆนะมีเรื่องของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีปัญหานอนไม่ค่อยหลับนะคะมีความเครียดนะแล้วก็ในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไม่ดีนะคะฉะนั้นต้องดูแลให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะคนที่เกิดปีมะแมนะคะในช่วงปี2563นะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเข้ามานะคะบางเดือนก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางดีๆมีความสุขนะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมีโชคนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวดีต่างๆเข้ามาในช่วงเดือนต่างๆความไม่สบายใจก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตบางเดือนในช่วงปีหน้ารวมถึงความขัดแย้งความรักหรือความไม่ลงตัวก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นสถานการณ์ชีวิตของคนที่เกิดปีมะแมในช่วงปี2563จะเป็นอย่างไรนะคะภาพโดยรวมนะคะปรากฏไพ่ The Fool นะคะไพ่ The Fool เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเริ่มงานใหม่ๆหรือเรื่องของการเดินทางดีๆจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานในช่วงปีหน้านะคะก็จะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นหรือการจับธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นต้องวางแผนให้ดีต้องวางแผนให้รอบคอบนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการรับจ็อบงานสั้นๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะส่วนคนที่ทำงานประจำอยู่ต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานต้องใส่ใจต้องมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มากๆนะคะถ้ามีอิสระเยอะจนเกินไปหรือรับจ็อบข้างนอกมากนะคะจนทำให้กระทบกับงานหลักอาจจะตกงานก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่ The Fool ก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่มีเรื่องของการเริ่มต้นมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของโอกาสเข้ามานะคะในช่วงปีหน้าแต่ก็ต้องวางแผนนะคะให้ดีแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทำงานที่มีเรื่องของความมุ่งมั่นให้มากๆก็จะประสบความสำเร็จการเงินในช่วงปีหน้าก็ค่าใช้จ่ายเยอะต้องรอบคอบนะเป็นช่วงปีที่มีอิสระจริงๆในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็ถือว่าจะมีความสุขนะหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดหรือไอเดียใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่านะคะในช่วงปี2563ก็ยังเป็นปีที่ดียังเป็นปีที่จะสร้างประสบการณ์หรือยังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะคนที่เกิดปีมะแมนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะฉะนั้นต้องรู้จักคบหากับคนธาตุไฟไว้บ้างจะได้มีเรื่องของความคิดใหม่ๆนะคะเข้ามาในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่มากขึ้นวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะประจำปี2563ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้การช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เราจะมีเรื่องของการรับฟังคลิปดีๆในแต่ละเดือนนะคะที่จะออกมามีเรื่องของความละเอียดนะคะหรือมีสาระมาส่งให้กันอย่างนี้มีเรื่องของกำลังใจนะคะมีความสุขมาส่งต่อให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้คนที่เกิดปีมะแมนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักการทำงานก็ขอให้สมปรารถนานะคะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามีการขยับขยายที่มากขึ้นการเงินก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะสมปรารถนามีความมั่งมีเป็นเศรษฐีนะคะในเร็ววันนี้นะคะให้สมใจนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ขอให้มีความลงตัวแล้วกันนะคะแล้วก็ได้พบรักแท้พบรักที่ดีมากๆนะคะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดเป็นมะแมมีความสุขนะคะในทุกๆด้านนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้พรอันเป็นประเสริฐหรือพรอันเป็นมงคลนะคะบังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะแมสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะคะก็ขอให้มารายหายสิ้นไปปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆก็ขอให้คลี่คลายออกไปหรือได้พบคนเก่งคนดีนะคะเข้ามาช่วยแก้ไขเข้ามาช่วยผลักดันให้ชีวิตคนที่เกิดปีมะแมนะคะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะและก็พบเจอคุณงามความดีความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ